ีเดย์ในวันนี้ขอเสนอเรื่องย่อละคร The Gifted Graduation ภาค2ที่เป็นภาคต่อ The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ที่ออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อวันที่6กันยา2563ทางช่องจีม M25 ที่ผ่านมากับเรื่องราว2ปีที่ผ่านไปปีการศึกษาใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแปลงรับบทโดยณนนท์และพรรคพวกที่มีเวฟรับบทโดยชิมอนวชิรวิทย์แพรรับบทโดยเจนละมิดาปุลรับบทโดยกันอัธพันธ์โอมรับบทโดยสิงห์ฮริตกรรับบทโดยเฟียสมนรับบทโดยปุยเมฆนภัสสรแจ็ครับบทโดยเอเจชยพลโจรับบทโดยเจเจชยกรในฐานะนักเรียนม.6ยังต้องเผชิญหน้ากับผอ.สุพจน์รับบทโดยพันเอกเบิร์ตวันชนะที่เชื่อมั่นในระบบการศึกษาที่เขาสร้างขึ้นมาขณะที่แปลงต้องการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เสมอภาคและเท่าเทียมนอกจากนั้นยังมีไพซ่อนเลนจากทางกระทรวงนำโดยครูดารินรับบทโดยโดนัทมนัสนันฝ่ายวิชาการคนใหม่ที่ไม่มีใครล่วงรู้ความต้องการที่แท้จริงของเธอรวมถึงทามรับบทโดยแพทริกเด็กนักเรียนม.4และเพื่อนๆ เด็กกิฟต์รุ่นใหม่เกรทรับบทโดยทีมชนิการเติร์ดรับบทโดยครูวินที่ต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองและต่อสู้ทางความคิดระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ดำเนินมาถึงจุดแตกหักเต็มไปด้วยอันตรายและซับซ้อนกว่าที่คิดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้จะเป็นอย่างไรใครจะได้รับชัยชนะแปลงและพรรคพวกจะสามารถรักษาอุดมการณ์และมิตรภาพไปได้พร้อมกันหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมๆกันในซีรีส์เรื่อง The Gifted Graduation ภาค2ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่องจีม M25 ชมจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับ